一直的一直的往前走，疯狂的世界迎着痛，把眼中所有梦都交给时间。想飞就用心的去飞，谁不经历狼狈，我想我会忽略失望的灰，拥抱遗憾的美。我的梦说别停留等待，就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。世界会怎么变化都不是意外，记得用心去回答命运的精彩。世界会怎么变化都离不开爱，记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射泪湿的瞳孔，映出心中最想拥有的彩虹。带我奔向那片有你的天空，因为你是我的梦。ตอนที่19อ้าวต้องเดินทางเหรอผมจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่จะไปอยู่ยังไงยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะผมอยู่ได้ครับแม่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้วผมจะเริ่มเก็บของในคืนนี้ผมจะหาเวลาย้ายออกเร็วๆนี้แล้วก็หลังจากที่ผมย้ายออกไปแล้วเนี่ยห้องนี้ก็ให้ปล่อยเช่าได้เลยโถ่เอ้ยเหยาๆดูพี่ชายแกสิอะไรก็คิดถึงแต่ครอบครัวทำไมต้องย้ายกระทันหันไม่เห็นบอกก่อนเลยก็ฉันซื้อบ้านของฉันแล้วฉันจะอยู่ที่นี่ต่อทำไมล่ะยังไม่แต่งงานจะกลัวอะไรแม่กับพ่อไม่ได้จะไล่ดูสิมีที่ตั้งเยอะแยะฉันใกล้เสร็จแล้วอ๋อใช่ไม่ต้องทำความสะอาดห้องให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองอ้าวแล้วไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปเหรอนี่แบบนี้ไหมพรุ่งนี้ให้พ่อเอาใส่รถสามล้อไปให้นะเออแต่ว่านะที่บ้านใหม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะน่าจะต้องใช้เวลาติดตั้งหลายวันเลยลูกชายทำไมไม่อยู่บ้านต่ออีกสักหน่อยติดอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วค่อยย้ายไปดีไหมไม่เป็นไรครับผมจัดการได้คอมพิวเตอร์อาจจะเสียหายตอนย้ายได้งั้นก็ได้ไม่ต้องรีบนะให้พ่อกับแม่ไปทำความสะอาดไว้ให้ก่อนดีไหมล่ะฮะใจเย็นนะพี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าทางพี่แปลกๆไปนะฉันจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วไม่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกแล้วเป็นตัวของตัวเองได้แล้วอะไรอยู่อ่ะถอนหายใจใส่มันทำไมนายจะใช้มันทำเงินไม่ใช่เหรอไม่แล้วล่ะไม่แล้วเหรอทำต่อไม่ได้แล้วมันคงทำให้ฉันต้องเสียเวลามากเกินไปนายเนอะอย่าคิดมากเลยฉันอยากเปลี่ยนงานนายเรียนทางนี้มาจะไปทำอย่างอื่นงั้นเหรอถ้าทำแล้วได้เงิน
ฉันก็จะทำบ้านนายก็สวยดีนะแต่พอคิดเรื่องผ่อนก็หนักใจขึ้นมาเลยเลี้ยวมิงเท่าจะจ่ายเงินคืนตอนมาอยู่ครึ่งปีรอดูสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงนายได้ดื่มด่ำกับความหรูหราดาว่า 1,800 ต่อเดือนไม่น่าพอสำหรับนายนะดูถูกกันหรือไงถ้ามีปัญหาก็บอกนะฉันยังไม่หมดหวังหรอกนะเฮ้ยนี่นายน่าจะรู้ว่าฉันก็มีเงินเก็บอยู่บ้างฉันรู้นายจะไปหาเหมยซินที่อเมริกาเก็บเงินไว้ใช้เถอะไม่ต้องห่วงฉันสบายมากโถ่อย่าห่วงเลยฉันไปอยู่กับหานตงแถวนอกเมืองไม่ต้องใช้เงินมากหานตงน่าสงสารจางกงถ้าเกิดนายอยากให้ช่วยอะไรบอกฉันได้เลยนะไม่ว่าเรื่องอะไรเราเป็นเพื่อนกันฉันรู้หันตรงบอกว่าเขายืมเงินคุณขอให้ผมเอามาคืนอ้าวคุณขายนิตยสารด้วยเหรอเด็กๆสมัยนี้ชอบแนวนี้กันน่ะก็ใช่อ่ะคุณมีอะไรจะบอกฉันเหรอผมจะไปหาเหมยซินที่นิวยอร์กคุณอยากได้อะไรไหมให้ผมส่งข้อความหรืออะไรไหมฉันไม่ได้ต้องการอะไรคุณได้บอกหันตรงไหมว่าร้านนี้จะปิดแล้วฉันจะขายร้านนี้แล้วได้เงินเท่าไหร่ก็จะให้เขาครึ่งหนึ่งก็แล้วกันผมเข้าใจแล้วงั้นถ้าไม่มีอะไรผมไปก่อนนะค่ะดูแลตัวเองด้วยไปนะบ๊ายบายทำไมมานั่งตรงนี้ไปนอนได้แล้วไปเอาแม่ผมมีเรื่องจะคุยกับแม่สักหน่อยอ่ะพูดมาเกี่ยวกับเหมยซินหรือเปล่าแม่รู้ทันตลอดเลยแม่คืออย่างนี้นะผมกำลังจะเรียนต่อปริญญาเอกเหมยซินก็กำลังจะเป็นบัณฑิตต่อไปพวกเราคงจะยุ่งกันมากเหมยซินก็เลยอยากให้ผมไปเยี่ยมเธอที่อเมริกาไม่ได้ทำไมไม่ได้อะแพงเกินไปแม่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองนอกแต่แม่ก็รู้ว่าต้องใช้เงินเยอะมากถึงแพงก็จะไปอะแม่เราไม่ได้เจอกัน2ปีแล้วเจอกันครั้งสุดท้ายที่อู่ฮั่นผมกำลังจะตายเพราะเป็นไข้ใจอะยังไงแม่ก็ห้ามพวกเธอไม่ได้และที่สำคัญไม่ใช่ว่าไปยืมเงินเหมยซินมาซื้อบ้านถ้าแม่ไม่ให้ไปอาจจะดูไม่มีเหตุผลแต่แกสองคนทะเยอทะยานและแกต้องเรียนต่อ มันจะดีเหรอมาทำไมถึงอยากให้เราเลิกกันเหมยซินดีมากนะแม่อยากให้เราเลิกกันเหรอแม่แค่อยากให้ลุงนึกถึงอนาคตคู่แต่งงานอยู่ห่างกันก็ยังเลิกกันได้เลยหยุดคิดเรื่องอนาคตแม่นึกถึงวันพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้แม่อันที่จริงผมเตรียมการไว้บ้างแล้วผมไปแค่2อาทิตย์มันไม่แพงอย่างที่แม่คิดเลยนะลูกคิดอะไรไม่เข้าท่าเลยนะว้าวถึงแล้วนิวยอร์กเปิดโทรศัพท์ไว้นะอย่าทำหายโอเคนี่นั่นโบสถ์นี่โอ้โหนี่ฮะแฟนนายทำงานอยู่ร้านนั้นนะร้านไหนอะทางนั้นไงตรงนั้นอยู่ไห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 นไปอ๋อ
เธอจะผอมเลยอ่ะฉันจะไม่ว่านะด็อกเตอร์เว้ยนี่ฉันจะอ้วกนี่กอดฉันด้วยสิไปแฟนฉันนั่งก่อนนั่งสิแค่นั้นก็พอนั่งนี่เสี่ยชานสั่งได้เลยนะฉันจ่ายเองฮะให้เขาสั่งเหรอฉันไม่เคยกินอาหารฝรั่งมาก่อนนะฉันจะสั่งวายอย่างดีมาให้นะฮะได้นายลองอันนี้นะเพราะมันแพงใช่ไหมใช่เรียนรู้เร็วนะดูนายสิจำเป็นไหมเนี่ยฮะนายมีเงินนายจ่ายนะได้อันนี้ไหมในที่สุดเราก็เจอกันมาดื่มเหล้านี่ได้เลยเฮ้ยเบาๆมาชนอ๋อใช่ฉันคืนเงินจงเชียโย่ให้แล้วนะดีฉันจะได้สบายใจตอนนี้เธอทำได้ดีเลยนะแต่ธุรกิจไม่ค่อยดีอ๋อใช่เธอบอกว่าจะขายร้านแล้วจะแบ่งเงินให้นายครึ่งนึงด้วยจะให้ฉันไปทำไมร้านนั้นให้เธอแล้วเหมยซินบอกฉันว่าเรื่องนายกับสาววัยทำงานอย่าเรียกเธอแบบนั้นเธอเป็นพี่นะสาวแก่น่ากลัวเธอผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนายคิดอะไรกับเธอใช่ไหมว่าไงนะฉันต้องบอกนายเหรอว่าชอบผู้หญิงแบบไหนไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะพาเที่ยวเออหยุดเลยพรุ่งนี้ห้ามตามฉันนะฉันจะไปหาเหมยซินไม่ใช่นายเวลาของฉันมีค่ามากนะงั้นก็ใช้ให้คุ้มนะลืมเพื่อนคนนี้ไปหมดแล้วว่าไงนะภรรยาฉันสวยแต่หน้าเศร้าฉันได้เจอเธอแค่หนึ่งครั้งในรอบ2ปีผักหวานจังนะเดี๋ยวก่อนเราต้องคุยกันก่อนเวลามีค่ามากนะเก็บไว้คุยพรุ่งนี้ก็ได้เรารอถึงพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกฉันจะพานายไปเจอคนอื่นเจอใครเหรอฉันหาที่ปรึกษาปริญญาเอกไว้ให้ลองดูสิเดี๋ยวฉันจะให้คนพานายไปที่นั่นเองนะนี่ถ้านายเจอคนที่ดีนายจะไม่มีเวลาว่างเลยจะต้องอ่านหนังสือและข้อมูลทั้งคืนหรืออาจจะไม่ได้พูดด้วยซ้ำฉันเรียนสูงกว่าปอตีแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยนายมีโอกาสนะตอนนี้ฉันเป็นบัณฑิตแล้วอยากให้นายมาเรียนต่อที่นี่ที่นี่เหรอใช่สิฉันจัดการทุกอย่างไว้ให้แล้วด้วยมิตรภาพความเข้มแข็งนายต้องแสดงให้เขาเห็นฝันดีอ๋อฝันดีไปถึงที่นั่นแล้วอย่าประมาทนะแค่พูดในสิ่งที่จำเป็นยังไงวิจัยของนายก็ใกล้เคียงกับของเขาไม่ฉันไม่อยากไปว่าไงนะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเจอที่ปรึกษาแต่มาเพื่อเจอเธอฉันรู้นะฉันรู้แต่ว่านายอยู่ที่นี่แล้วก็ไปพบพวกเขาได้ใช่ไหมล่ะฉันไม่เคยมีแผนมาเมืองนอกนายอย่าดื้อสินายก็รู้ว่าฉันให้เพื่อนของฉันช่วยนะฉันรู้แต่แม่ฉันอยู่ที่จีนทิ้งท่านไม่ได้พ่อกับแม่ฉันก็อยู่ที่จีนเหมือนกันไม่เหมือนกันพ่อกับแม่เธอดูแลกันและกันได้แต่แม่มีฉันแค่คนเดียวฉันเลยไม่เคยคิดที่จะไปเมืองนอกเลยอีกอย่างตอนนี้หลักสูตรปอโทที่จีนก็ดีมากนายจะอยู่ห่างจากฉันอีกนานแค่ไหนจนเรียนจบเอกเลยหรือไงไม่ใช่แบบนั้นไม่มีอะไรแยกเราได้ความรักของเราแข็งแรงกว่าทองนะเว้ยเสี่ยวซานนายไม่สามารถอยู่กับแม่นายได้ตลอดนะไม่ใช่แต่ฉันทิ้งท่านให้ห่างกันครึ่งโลกแบบนี้ไม่ได้ฉันขอถามวันนี้นายจะไปหรือไม่ไปไม่ไป
แฟนจ๋าเก่งนะนายมาที่นี่ได้เองเนี่ยอ๋อเปล่านะหันตกพาฉันมายังโกรธฉันอยู่เหรอนายกำลังทำลายความสุขของฉันรู้ไหมมันยากนะที่จะหาโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งนะครอบครัวของฉันมีแค่เธอกับแม่ฉันเสียใครไปไม่ได้ถ้าฉันต้องเลือกคงเลือกไม่ได้อะที่ฉันทำมันดีกับนายทั้งสองหลักสูตรมีอะไรแตกต่างกันอยู่นะฉันรู้แต่ว่าฉันไปไกลกว่าคนส่วนใหญ่แล้วฉันไม่ได้อยากขึ้นไปอยู่สูงแต่ที่รักฉันชอบที่เธอยืนอยู่บนนั้นไม่ว่าเธอจะเรียนต่อที่นิวยอร์กนานแค่ไหนฉันก็จะรอหงุดหงิดจังฉันทำตัวเหมือนผู้ชายตลอดเลยอ่ะสามียังโกรธฉันอยู่เหรอฉันกลัวจะตัวสั่นแล้วนะหยุดเลยนายกล้าดีนักเหรอว่าแต่สามียังโกรธเหรอคะหรือฉันควรอยู่ต่ออีก2วันฉันจะเลื่อนตั๋วคืนนี้เลยลุยเลยแบบนั้นนะสิบเอ็ดเดือนดูสิว่ายเสี่ยวซานน่ะเป็นเด็กไม่มีเหตุผลเลยนะเนี่ยแม่ของเขาขายซาลาเปาจนเหน็ดเหนื่อยเลยฮะเขาไม่ได้บอกแม่เขาก่อนเลยเขาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ไปหาแฟนที่นิวยอร์กไปนิวยอร์กเลยอ่ะนี่อย่าไปสนใจเรื่องครอบครัวคนอื่นเลยนะครอบครัวคนอื่นเหรอฉันเห็นเซียวซานมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแม่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าและเป็นเพื่อนบ้านก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแม่เซียวซานใช้เงินที่หามาเองนะไม่ได้ขอเงินป้าว่ายเลยอย่างที่แกบอกอเมริกามันไกลมากเลยนะค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงมากเลยทำไมเขาไม่เอาเงินที่มีนะไปซื้ออาหารเสริมให้แม่ของเขากันล่ะฮะทำไมซื้อตั๋วเครื่องบินไปหาแฟนแทนตามที่แม่พูดนะถ้าครอบครัวเราไม่มีเงินเราคงไม่อาจใช้เงินเพื่อของอร่อยหรือว่าไปเที่ยวได้อีกอย่างปกติเสี่ยวซานก็เป็นคนประหยัดเขาจ่ายค่าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไม่เคยฟุ่มเฟือยเลยไม่มีใครพูดว่าเขาใช้เงินของเขาไปหาแฟนไม่ได้นี่อย่างที่แกพูดวัยของพวกแกน่ะเห็นแก่ตัวนะไม่เหมือนกับวัยแม่เราน่ะทุ่มเททุกอย่างก็เพื่อลูกใช่ไหมล่ะพ่อดูแม่สิพอแม่แพ้ก็เอาเรื่องอื่นมาพูดเอ๊ะนี่ฉันฟังอยู่พูดด้วยเหตุผลถ้าลูกสู้แม่ไม่ได้ก็อย่าบ่นได้นี่คือมีเหตุผลแม่น่ะบอกว่ายายอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อแม่แต่แม่ต้องทำตามคำสั่งของยายตั้งแต่แต่งงานและกิจวัตรประจำวันทนได้ไหมล่ะอย่าเอายายของแกมาพูดนะยายเสียตั้งแต่แม่12พูดผิดประเด็นแล้วล่ะหนูแค่ยกตัวอย่างเองอ่ะได้บอกตัวอย่างที่ฉันจะเชื่อได้สิว่ามาก็ได้หนูยอมแพ้แล้วยังไงก็ตามหนูจะบอกว่าหนูจะดูแลแม่แต่หนูจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของหนูเองนี่เดี๋ยวนะก็ว่าแล้วทำไมช่วยมาทำดีกับแม่มีอะไรอยากบอกแม่ไหมล่ะฮะหนูเหรอแกชอบมีอะไรแล้วไม่พูดอ๋อใช่อย่าบอกนะว่าจะลาออกจากงานน่ะเพื่องานที่ได้เงินเยอะกว่าอะไรอย่างนั้นน่ะฮะไม่ใช่ไม่ได้ลาออกอย่างมากก็แค่อยากลงทุนอ๋อใช่แม่ต้องวัดตัวแกสักหน่อยนะไม่รู้ว่าน้ำหนักขึ้นไหมอะลุกๆต้องทำเป็นเกงในตัวยาวนี่ปีไหนแล้วกางเกงในยาวหัวหน้าเลยจะตายไปไม่เอาพ่อช่วยด้วยอย่าไปพ่อเองสิวัดตัวอย่าบอกจังกองเชียวไม่งั้นแฟนเขาอาจจะไม่ชอบได้แกโตมากับเสื้อและชุดชั้นในที่ฉันถักให้นะตอนนี้มาว่าหน้าเกลียนเหรอฮะไอเด็กคนนี้นี่ไอนี่จังกงย้ายออกไปกระทันหันฉันปรับตัวไม่ถูกเลยยังไงเขาก็ต้องย้ายออก
คุณฟังนะเขาอยู่ที่บ้านหลังนั้นคนเดียวโดยไม่มีเฟอร์นิเจอร์เขาคงจะหนาวแล้วก็เหงามากเขาโตแล้วนะและยังไม่แต่งงานด้วยเขาไม่ต้องการอะไรหรอกก็จริงเขาควรจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หลังแต่งงานดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียอะไรคุณครับคุณสนใจเป็นนายแบบไหมในแบบเหรอใช่คุณดูดีแล้วสามารถเป็นได้นะครับนายแบบและศิลปินในสังกัดของเรามักจะเข้าร่วมการแข่งขันดังแล้วก็ได้ผลดีมากๆนะครับแน่นอนเป็นเพราะกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องการนายแบบมากขึ้นดูตัวแทนอย่างผมสิครับต้องมาเดินตามหาความสามารถใหม่ๆคุณครับคุณยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับผมจะเล่าให้คุณฟังนะศิลปินชื่อดังมากมายมาจากท้องถนนเช่นรูบี้ลินจาก My Fair Princess ก็เจอตามท้องถนนแล้วก็อย่างเกาเหยียนเนี่ยที่เคยเห็นบ่อยๆในโฆษณาเราเจอเธอใน KFC นะครับผมเคยเห็นโฆษณาเธออยู่ครับก็นั่นแหละครับไม่ใช่แค่ในประเทศจีนนะครับดาราฮอลลีวูดหลายคนนั้นก็มาจากแมวมองกันตั้งเยอะได้โปรดเชื่อวิจารณญาณของผมเถอะครับคุณทำได้แน่นอน ใช่แล้วแน่นอนว่าทำงานสายนี้จะค่อนข้างหนักมากนะครับแต่รายได้ก็จะมากกว่าอาชีพอื่นด้วยเอาแบบนี้ไหมครับคุณเอานามบัตรผมไว้ถ้าคุณสนใจมาคุยกันที่บริษัทก่อนจะตัดสินใจแบบนี้ดีไหมครับถ้าไม่มีปัญหาพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทตอนบ่าย3นะครับงั้นเจอกันนะครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่ามาหาใครคะโอ้คุณจางใช่ไหมคะฉันด้านในฉันจะพาไปห้องประชุมทางนี้ค่ะด้านในค่ะรอสักครู่นะคะฉันจะไปเรียกคนสัมภาษณ์ดีนะเห็นป่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันจะไม่ตกลงมาใช่ไหมเนี่ยต้องใส่ชั้นสูงถูกต้องเลยอ้าวสวัสดีสวัสดีครับครับเชิญนั่งก็เฟยบอกว่าคุณจะเข้ามาวันนี้แล้วบอกว่าหล่อมากคงเป็นคุณสินนะคุณชมเกินไปผมจังๆกุ้งโอเคโอเคงั้นเชิญนั่งนั่งก่อนขอบคุณครับคุณดูดีมากเลยอ่ะเคยเป็นในแบบมาก่อนไหมไม่เคยครับอ๋อไม่เคยเหรอเกาเฟยเขาไม่ได้บอกผมนะผมเห็นโฆษณาของบริษัทคุณเขียนว่าไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทั้งเรื่องเดินแบบหรือว่าอื่นๆมาก่อนก็ได้อันนี้เป็นประวัติของผมครับแล้วที่บริษัทมีอบรมด้วยไหมครับอ๋อครับบริษัทเรามีอบรมให้ด้วยประวัติของคุณว่างเปล่าเลยนะไม่เคยมีประสบการณ์เลยค่อนข้างเป็นปัญหาคุณต้องฝึกจากพื้นฐานเลย
ผมจะพูดภาพรวมของบริษัทให้ฟังนะบริษัทเราจัดหานักแสดงนายแบบรายได้ของเราส่วนใหญ่ได้มาจากงานแสดงสินค้าและค่าคอมมิชชั่นจากโฆษณาหมายความว่าถ้าคุณได้เป็นนายแบบมืออาชีพบริษัทจะหางานให้คุณได้และมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณรายได้ 30% จะต้องเข้าบริษัทมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมอยากรู้ว่าอาชีพนี้จะมีรายได้สักเท่าไหร่ครับจาก200ถึง 2,000 หยวนต่อครั้งใช่ต่อครั้งแน่นอนถ้าหากคุณโชคดีอาจได้ลงโฆษณาทีวีคุณจะได้มากกว่านั้นเยอะเลยแต่ต้องบอกคุณไว้ก่อนถ้ามีบริษัทอยากเซ็นสัญญากับคุณคุณไม่สามารถยกเลิกสัญญากับเราได้ผมไม่ทำแบบนั้นได้จางกงคุณสามารถไปต่อได้แต่ว่าคุณไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนั่นเป็นปัญหาใหญ่เราสามารถให้โอกาสคุณได้ฝึกแต่คุณต้องจ่ายเงินค่าฝึกเองคุณต้องถ่ายรูปติดแฟ้มผลงานซึ่งคุณก็ต้องจ่ายเองนะตรงนี้มีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าผมต้องฝึกนานแค่ไหนและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับไม่นานหรอกคอสพื้นฐานราว1เดือน 2,600 จากนั้นจะได้ฝึกในขั้นที่สำคัญขึ้นต่อไปคอสนี้3เดือน 3,800 มาเรียนทุกวันจันทร์พุธและศุกร์เรามีคุณครูที่เก่งที่สุดในประเทศมาสอนก็เป็น 6,400 ใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะจางกงเกาเฟยชวนคุณมาเพราะเห็นประสิทธิภาพเราอาจโฆษณาว่าเราสามารถฝึกให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นประสิทธิภาพคุณจะไม่มีโอกาสเลยผมคงไม่เสียเวลาคุยกับคุณนะแบบนี้ไหมผมมีข้อเสนอให้ลองเรียนคอร์สพื้นฐานก่อนถ้าคิดว่าทำได้คุณค่อยมาลงคอร์สต่อไปอย่าหัวเสียกับค่าใช้จ่ายสิตอนนี้นายแบบได้ค่าตอบแทนมากกว่านางแบบนะตลาดกำลังมองหานายแบบอยู่เลยสักครู่นะแป๊บนึงครับพุ่งกับเฉินครับครับครับเราเปิดให้ครับ6คนเลยเหรอครับได้ครับได้ไม่มีปัญหา 8,000 ตกลงครับตกลงเห็นไหมเล่าโอกาสในอนาคตของวงการนี้มีเยอะแยะคุณได้ผลตอบแทนคืนแน่ทำไม่กี่งานก็ได้ค่าฝึกคืนแล้วแล้วสมัครยังไงครับไปที่โต๊ะด้านหน้าขอบคุณครับยินดีครับคุณควรจะขอบคุณคนที่พบคุณลุยเลยจางกงเดี๋ยวผมแนะนำให้นี่คือห้องฝึกของเราการฝึกทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นักเรียนกลุ่มนี้พัฒนาได้เร็วมากมาฝึกได้ไม่กี่วันตอนนี้ทำได้แล้วพร้อมจะแสดงได้ภายใน2วันคุณตามหลังอยู่นะคุณเลยต้องฝึกหนักหน่อยเขาเดินไปเดินมาแบบนี้ทุกวันเหรอครับเห็นไหมตอนนี้พวกเขาเริ่มเรียนกันแล้วการเดินเป็นทักษะพื้นฐานมันสำคัญมากใช้เวลาเรียน1ใน3ของสัปดาห์เพื่อฝึกการเดินจางกงเธอคือคุณครูที่มีประสบการณ์มากคุณต้องจองที่นั่งล่วงหน้าก่อนจะเข้าเรียนกับเธอนะใหม่ค่ะจางจังกงเราเรียนกันไป3บทแล้วยังจะรับเพิ่มอีกจะต้องให้เขาไปเรียนแต่งหน้าให้ทันนะคุณเจ้าคะขอโทษด้วยนะคะเขาจะเป็นนักเรียนคนสุดท้ายแล้วค่ะงั้นก็ได้บอกผู้จัดการว่าห้ามเพิ่มแล้วนอกจากเขาจะจ่ายเพิ่มได้จะต้องรับประกันคุณภาพนักเรียนของฉันนะค่ะค่ะค่ะนี่เอลเธอเป็นอะไรอะไหล่คุณเป็นแบบนั้นเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเองค่ะคุณอยากทานอะไรบอกฉันก่อนเที่ยงนะฉันจะสั่งไว้ให้นะครับฉันต้องไปแล้วนะคะขอบคุณนะครับเฮ้ยทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆจางจังกงคุณพร้อมแล้วหรือยังพร้อมนะเริ่มได้เดิน
นั่นเดินผิดหมดเลยไหล่ต้องต่ำกว่านี้ปล่อยแขนเป็นธรรมชาติหายใจลึกๆใช่รักษาท่านี้ไว้นะค้างไว้พร้อมนะเดินอกผายหัวตั้งขมิ้วท้องดูเขาสิทำอะไรอ่ะจากจักรกงกลับหลังหันหันกลับมาไปต่อรับได้ได้นะจังกงรอเดี๋ยวไปกันก่อนเลยนะบ๊ายบายไปนะบ๊ายบายช่วงนี้คุณทำได้ดีเลยนะจริงเหรอครับแน่นอนรอเดี๋ยวนี่นิตยสารบางส่วนเอากลับบ้านไปอ่านแล้วศึกษาดูอ๋อเอากลับมาคืนด้วยล่ะขอบคุณมากครับสู เซลอ้าอยากเห็นบ้านใหม่ของพี่ให้ได้ฉันก็เลยต้องพาเธอมาเชิญเลยไม่ต้องตกใจนะพี่ฉันประหยัดมากๆไม่ยอมซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เขาก็เลยใช้รังเปล่าแทนนะสิทันสมัยมากอ่ะเชิญนั่งก่อนจังกงเรามาเชิญไปงานแต่งยินดีด้วยชนมู่จือไปงานแต่งฉันด้วยสิงานจัดเมื่อไหร่อ๋อต้องกับวันชาติด้วยแถมอากาศดีฉันคิดว่าเธอจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวปาดไหลได้พี่ไม่เสิร์ฟชารับแขกเหรอแย่ yeah, จังฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้น้ำเปล่าได้ไหมอย่าลำบากเลยจังกงเดี๋ยวพวกเราก็กลับแล้วอ่ะพี่เรียกบ้านได้ยังไงไม่มีแม้แต่โต๊ะเย็นฉันจะไปซื้อเครื่องดื่มแล้วกันอันนี้พวกเราจะกลับแล้วต้องไปแจกการ์ดอีกหลายที่อ๋อโอเคงั้นก็ตามสบายอันนี้จังกงฝากนี่ให้เสี่ยวซานด้วยนะเงินเดือนน่ะถ้างั้นฉันกลับพร้อมพวกเขาเลยนะอ๋อแม่บอกว่าให้กลับไปกินข้าวเย็นอย่าใช้เวลาอยู่แต่กับแฟนรู้แล้วนะไปละอ
จังกงแม่ฉันอยากให้นายลองคิดดูอีกทีเรื่องการเข้าเรียนวิทยาลัยทำไมป้าไม่เป็นห่วงผมบ้างนะเสี่ยวอ้ายเธอกับฉันจะไปเรียนที่เดียวกันนะฉันไม่ได้คุยกับนายก็ได้ไม่มีใครต้องการฉันเลยรู้แล้วครับแม่ไม่สร้างปัญหาหรอกอาจารย์ให้ผมเป็นคนที่มีพัฒนาการดีเลยจะบอกให้ผมมีพรสวรรค์เรื่องภาษาอะไรครับผมอยากใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่กำหนดไว้มากกว่าถูกล้อมด้วยกฎที่ไม่มีมาตรฐานผมยุ่งอยู่แค่นี้นะ Welcomeสวัสดีขอบุหรี่ขอโทษครับที่นี่ไม่ขายบุหรี่อ๋อเพื่อนผมแนะนำมานะเขาบอกว่าคุณพอมีอยู่บ้างผมจะขอซื้อแค่แพ็คเดียวแพ็คเดียวก็ไม่มีครับที่นี่ไม่มีบุหรี่อ๋อถ้างั้นคงสงสัยเข้าใจผิดแล้วซีดีล่ะแม่ค่อยคุยกันได้มาทางนี้ครับทางนี้ครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับลองดูก่อนส่วนอันนี้หนังใหม่เลยมีอีกเยอะไหมเนี่ยอะไรนะจะสต็อกไว้เหรอ ได้รอเดี๋ยวผมไปหยิบให้เราได้รับรายงานมาว่าคุณเป็นคนขายซีดีละเมิดลิขสิทธิ์มีอะไรจะแก้ตัวไหมฉันอยากกลับบ้านกับเธอเหมือนนกที่คู่กันฉันเกลียดที่ต้องแยกกันหยุดพูดให้ฉันอารมณ์เสียได้ไหมก็ฉันไม่อยากทิ้งเธอฮัลโหลฮะได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้อะไรหานต้องถูกจับไปแล้วถูกจับเหรอใช่สิเขาให้ฉันไปสถานีตำรวจตอนนี้ฉันไม่เคยต้องไปที่นั่นมาก่อนเลยด้วยใจเย็นๆนะเดี๋ยวนะที่รักหานต้องถูกจับเหรอใช่สิเขาถูกจับไงรอเดี๋ยวนะฉันหยุดเลยรออยู่ที่นี่แหละฉันไม่ได้ทำอะไรบอกว่าจะไม่เกี่ยวนะโอ้โหคุณกำลังจะหักแขนผมอยู่นะทุบตำรวจใช้ความรุนแรงปากเลยตำรวจทำร้ายผมปากแบบนี้เลยช่วยด้วยตำรวจทำร้ายผมปากปากแล้วเดินไปโอ้ยโอ้ยหานตงทำบ้าอะไรเนี่ยนางฟ้ามาโปรดตรงนี้ในที่สุดเธอก็มาขอบคุณมากค่ะไปสิมีบินเช้านี่ทำไมไม่นอนจะนอนลงได้ไงฉันก็เป็นห่วงนี่ฉันก็กลับมาแล้วนี่ไงโชคร้ายตัวปรับไปเยอะงานทั้งหมด2ปีของฉันหายไปแล้วเว่ยเสี่ยวเซิงเก็บกระเป๋าแล้วไปจากที่นี่เดี๋ยวจะไปไหนอะยังไม่ถึงเวลาเที่ยวบินฉันนะเราจะไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เมย์ซินฉันบอกเธอไปหมดแล้วนี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว
ถ้าฉันขายบุหรี่ผิดกฎหมายจริงคิดว่าเขาจะปล่อยฉันมาไหมเมื่อคืนเป็นเรื่องเข้าใจผิดซีดีของฉันหลอกที่ถูกยึดถูกยึดหันตรงเราแยกกันอยู่ตั้งแต่ตอนนี้อยู่นี่ทำไมไม่รู้จักฉันซะเฮ้ยทำไมแฟนนายเป็นแบบนี้ล่ะเธอใจร้ายมากนะใจร้ายอย่างนั้นเหรอหุบปากก่อนได้ไหมเห็นอยู่ว่าเหมยซินอารมณ์ไม่ดีเหมยซินนี่ร้ายแรงเหรอมีคนสงสัยว่าเขาขายบุหรี่ผิดกฎหมายตำรวจปลอมเป็นนักเรียนต่างชาติมาซื้อที่นั่นไม่มีบุหรี่แต่เจอซีดีและเมล็ดลิขสิทธิ์เป็น10กล่องเขาถูกปรับฐานขายของผิดกฎหมายเงินที่หาทั้งหมดหายหมดเลยอ๋อยังดีที่เขาไม่เป็นอะไรฮะหมายความว่าไงฉันไม่เคยต้องไปสถานีตำรวจเลยนะที่รักจะบอกให้นะหานตงเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆไม่มีสิ่งใดทำอะไรเขาได้หรอกก็คือเขามีความผิดเยอะแยะแต่เขามีจิตใจดีนะคงไม่ทำผิดอีกอะอาจารย์ครับคุณหานตงผมเสียใจที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าคุณได้ละเมิดแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนอย่างร้ายแรงแล้วตัดสินใจว่าเราจะต้องไล่คุณออกไปจากที่นี่ขอโทษด้วยนะครับอาจารย์ครับได้โปรดผมอธิบายได้เรื่องนี้มันก็เป็นแค่เรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับนี่คือการตัดสินใจสุดท้ายแล้วอาจารย์คะครับขอเจอสักครู่ค่ะครับเชิญตอนที่20โถ่เฮ้ยเฮ้ยโถ่เฮ้ยเพื่อนทำไมทำแบบนั้นน่ะยุ่งเรื่องตัวเองนี่ได้ฉันเตะร้านฉันนี่อย่าเฮ้ยอะไรของนายแจ้งตำรวจเออฉันขอโทษขอโทษนะฉันดูเองฉันจะดูเองฉันจะดูเองนี่หันตรงเป็นอะไรไปอ่ะโรงเรียนไล่ฉันออกไล่ออกเหรอพวกเขาไม่ได้ตั้งข้อหาทำไมถึงถูกไล่ออกล่ะใช่สิพวกนั้นมันบ้าอะไรนะทำไมพวกเขาต้องไล่ฉันออกด้วยไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นไรนายยื่นคำร้องต่อโรงเรียนได้ฉันจะไม่ทำทำไมล่ะต้องทำสิถ้าไม่ทำวีซ่าหมดแล้วจะอยู่ต่อไม่ได้นะกลับจีนจะกลับจีนเหรอตัดสินใจแล้วฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนถึงฉันเรียนต่อก็ลงเอยเหมือนเดิมอยู่นี่เธอไม่ได้ทำงานดีๆกลับกับฉันเถอะแค่แม่ของฉันฉันจะคิดหาทางให้แม่ยอมรับเธอหันตรงคิดทบทวนให้ดีเราจะมาที่นี่ไม่ง่ายเลยนะอย่าเสียโอกาสไปเลยฉันไม่เคยคิดจะกลับไปเข้าใจแล้วประเดี๋ยวประดาวสินะหันตรงไปเดี๋ยวนี้
อยู่กับนายฉันมีความสุขมากขอบคุณนะอย่าลืมกินยาล่ะคุณคือนักเรียนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยสอนมามีพรสวรรค์และเรียนรู้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคุณจางกงแม้ว่าจะขาดเรียน 2-3 ครั้งแต่เขายังเรียนรู้ตามทุกคนทันคุณเก่งมากขอบคุณมากครับในที่สุดก็จบคอร์สถ้าหากว่าใครประสบความสำเร็จในวันหนึ่งก็อย่าลืมช่วยพวกเราที่เหลือด้วยนะใช่แล้วใช่แล้วใช่วงการนี้เล็กมากและทุกคนจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่านะพวกคุณเป็นนักเรียนของฉันน่าจะเป็นการแข่งขันที่ช่วยเหลือกันแน่นอนว่าถ้าใครดังหรือว่ารวยขึ้นถึงตอนนั้นแล้วอย่าลืมครูแล้วกันนะไม่ลืมแน่นอนโอเคดีเลิกครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะนี่คุณหวังนักเรียนกลุ่มนี้ไม่เลวเลยนะอืมใช่โดยเฉพาะคนชื่อจางจังกงใช่คุณควรส่งเสริมเขาเยอะๆเลยนะคุณได้เงินแล้วนี่ไม่ต้องกังวลไปๆๆไปกินข้าวไปกินข้าวดีมากเลยเนาะฉันว่าบุคลิกของฉันน่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะเธอรู้สึกไหมจริงเหรอดีขึ้นใช่ไหมล่ะเหมือนกันเหมือนกันเหรอโอเคใช่เลยเหมือนกันใช่นี่จังกงรอเดี๋ยวแล้วเจอกันนะจังกงหัวหน้าบอกว่าคุณเป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนของคอร์สนี้เขาต้องการโปรโมทคุณและให้คุณไปถ่ายภาพเฮดช็อตมาให้ตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้เลยเอ้ยคุณดูนี่นี่คือแนวที่ต้องถ่ายนะคะเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ก็แบบนี้การแข่งขันสูงขึ้นมากเลยล่ะเอ๊ะคุณเคยถ่ายมาก่อนไหมไม่เคยเฮ้ยนะนี่นี่คือสตูดิโอของเพื่อนบอสเขาให้ส่วนลดเรา 40% หากคุณไม่รู้จักสตูดิโอไหนก็ไปสตูดิโอนี้ราคาถูกมากคนในบริษัทเราส่วนใหญ่ไปที่นั่นเพราะเขาเป็นมืออาชีพคุณไปที่นั่นนะไม่ต้องพูดอะไรเขาก็รู้ว่าคุณต้องการอะไรฮะขอบคุณไม่เป็นไรให้ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของสตูดิโอผมไปนะไปเถอะไปเลยแล้วเจอกันดีมากเลยอะขอบคุณนี่ค่ะอุ๊ยระวังด้วยค่ะขอทิชชู่ด้วยครับทิชชู่ทิชชู่ช้าหน่อยสิเอามาขอบคุณทิชชู่ค่ะน่าอายจังเลยโอเคไหมโอเคแค่ไม่อยากเสียดายมันน่ะถ้ารีบก็ไปเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันอยู่ต่อได้อีกหน่อยคุณต้องขึ้นเครื่องบินผมว่ารีบไปเถอะอย่าสายงั้นฉันไปก่อนนะไปนะนี่ส่งข้อความหาฉันด้วยถ้าคุณมีเวลานะได้ถ้าผมมีเวลาผมจะคุยกับคุณงั้นฉันไปก่อนนะรีบไปเถอะ好任性耍赖，把我的所有时间都用来爱着你，哪怕你终究会离开，我只想好好爱你。ช่วงนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้างดีไหมอย่าลืมตั้งใจนะรู้ไหมพื้นฐานมีความสำคัญเข้าใจหรือเปล่านี่ครับขอบคุณ
ปได้ไม่เลวนะจางกงคุณรู้มั้ยคุณเป็นนายแบบที่ดีที่สุดที่เรามีในครึ่งปีนี้ฮะพัฒนาขึ้นมากคิดยังไงกับหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นอาจารย์ทุ่มเทมากครับแน่นอนเธอมาจากสถาบันเฉพาะทางเราจ้างเธอให้สอนและคุณโชคดีที่เข้ามาผมอยากพูดอีกเรื่องหลักสูตรขั้นสูงใกล้จะเริ่มแล้วมีที่น้อยมากเอายังไงลองสมัครดูไหมบอกตามตรงผมว่างงานมาเกือบปีแล้วดังนั้นจึงมีเงินเหลือไม่มากผมคิดว่าถ้าผมขอเริ่มงานก่อนจะได้ไหมครับแล้วผมค่อยเรียนหลักสูตรชั้นสูงทีหลังแบบนี้ไหมไปที่แผนกต้อนรับลงชื่อไว้ลงทะเบียนเพื่อจองที่ครั้งนี้มีที่น้อยมากคุณเพิ่งมาใหม่เรียนรู้มากๆมันจะช่วยคุณได้ในอนาคตเข้าใจไหมฮะถ้าถึงเวลาแล้วไม่อยากเรียนก็แค่บอกกับพนักงานดีไหมครับกลับบ้านไปรอผมจะส่งข้อมูลคุณโดยเร็วที่สุดขอบคุณครับผมหวังกับคุณมากจางกงตั้งใจนะสู้ๆเป็นวันที่สนุกมากขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้เป็นวันดีนะร้อนมากเลยร้อนแบบนี้เหลือทนจริงๆนะโถ่เฮ้ยฝนเพิ่งตกไปทำไมถึงยังชื้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ยินว่านายเป็นเพื่อนกับเจ้านายเหรอรู้จักกันน่ะนายสองคนดูอายุเท่ากันนะรู้สึกอึดอัดบ้างไหมที่ต้องทำงานให้เพื่อนอ่ะไม่นะฉันยังเรียนอยู่หาเงินได้เป็นเรื่องดีแล้วก็ดีที่มีเพื่อนคอยดูแลก็จริงอ่ะอันนี้นายเล่นกับเจ้านายไหมตอนว่างๆอ่ะฮะเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยโป๊กเกอร์3ใบไงโป๊กเกอร์เหรออ๋อนึกออกแล้วฉันเคยเห็นที่โรงงานแม่พวกเขาเล่นกันไม่ถึงหยวนสนุกมากจะไปได้อะไรเอ้าเจ้านายเล่นหนักมากนะมากจนทำให้นายตกใจเลยครอบครัวมักมาเมื่อเราต้องการถ้าฉันเป็นพ่อแม่นายฉันคงเป็นลมไปแล้วไม่ต้องบอกหรอกถ้าฉันเป็นพ่อแม่ฉันคงเป็นลมเหมือนกันที่จริงฉันควรจะช่วยเสี่ยวซานดูแลเธอสุดท้ายฉันก็สร้างปัญหาให้เธอเพราะฉันเป็นคู่หูของแฟนเธอถ้าอย่างนั้นลืมทุกอย่างด้วยรอยยิ้มเธอตอนนี้เราไม่เคืองกันแล้วนะเจ้าโอ้ยเจ็บนะไมซินเธอแข็งแกร่งมากจะบอกให้นะเธอเป็นคนเดียวที่รังแกฉันได้นั่นเป็นเพราะว่าคนอื่นตามใจนายมีแค่ฉันที่ไม่หลงเสน่ห์นายได้ไปส่งชั้นสนามบินสามตรงครอบครัวฉันได้เจอใบหน้าที่คุ้นเคยอ้วนขึ้นเหรอมีรถอยู่นายก็ไม่ได้ดูแย่เกินไปนะล้อเล่นเหรอแค่ประทานนิดหน่อยคิดว่าฉันจะหดหู่แล้วเฮ้ยได้ข่าวว่านายมีแฟนใหม่แล้วอยู่ไหนอ่ะไปแล้วอีกแล้วเหรอเนาะฉันถือให้เธออยากได้กรีนการ์ดแต่ฉันอยากกลับก็เลยเลิกกันนี่ไม่คิดว่าความรักชาติของฉันควรถูกลงข่าวยกย่องเหรอยกย่องในหนังสือพิมพ์เหรอถูกแจ้งข้อหาแล้วโดนไล่ออกอ๋อโชคดีที่ประเทศเราไม่ทอดทิ้งนายอ่ะต้องการคำชมเหรอไม่เคารพกันเลยสมควรได้รับไหมเล่าไปเถอะจางโกงแหละทำไมเขาไม่มาฉันรอขึ้นรถเขานะถึงมาก็ไม่มีรถมาเถอะจะเล่าให้ฟังระหว่างทางกลับไปนี่ฮะบอกฉันมาเกิดอะไรขึ้นกับจางโกงให้เขากลับมาบอกเองเถอะลืมหยิบถาดใส่น้ำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยฉันลืมเร็วเข้ามันร้อนนะเฮ้ยจะว่าไปทำไมไม่ซื้อหม้อไฟฟ้าไอ้นี่มันปัญหาเยอะ
ยก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 จะหลบทำไมหม้อไฟมองโกเลียก็ต้องหม้อทองแดงไอ้สืบบื้อเร็วๆมาช่วยหน่อยนี่คุยที่หลังกอดก่อนทำไมนายไม่ไปรับฉันนายยุ่งขนาดไหนกันถึงไม่ไปรับฉันฮะมามาว่าเสี่ยวซานเปิดเบียร์นายกลับมาเพื่อทำกับฉันเหมือนเป็นคนใช้เหรอฮะนายตั้งใจใช่ไหมนี่เปิดเบียร์เปิดเบียร์รู้แล้วจะรีบไปไหนอ่ะฉันจะต้มเนื้อให้อยู่นั่นฉันอยากกินทุกวันแทบจะน้ำลายสอช่วงนี้เงินค่อนข้างตึงมือฉันขอโทษที่เรียกต้อนรับดีๆไม่ได้คนแปลกหน้าเหรอแปลกหน้าก่อนแล้วค่อยเปิดใจเหมือนที่เคยงั้นข้ามไปเปิดใจก่อนเลยไม่แปลกหน้าแล้วฉันกำลังหิวนะกินข้าวก่อนสิหยุดเราห้ามแหกกฎมาต้องดื่มก่อนแล้วเราค่อยกินมา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 ชนแก้วชนแก้วชนแก้วระวังตัวด้วยนะไอปล่อยเธอปล่อยเธอหยุดกอบผมผมทนไม่ไหวแล้วนะก็ฉันจะกอบเพิ่งมีแฟนเป็นครั้งแรกนี่คงจริงที่ผู้มีประสบการณ์ไม่หลงไหลแล้วก็แคร์ความรู้สึกผมอายุ30กว่าแล้วฮะผมไม่หลงไหลแล้วปล่อยผมเถอะนะไปเลยสิไปเลยไปนี่มันดึกมากแล้วนะคืนนี้นอนที่บ้านพี่คุณนะผมจะมารับพรุ่งนี้เช้าหลังเลิกงานน่ะนะใครอยากให้มาล่ะทำตัวนิสัยเสียหรือเปล่าเนี่ยฉันทำตัวงี่เง่าได้เวลาพักผ่อนแล้วบอกฉันทีหลายปีที่ผ่านมาฉันหมดทำอะไรอยู่ฉันเรียนสองมหาลัยแต่ไม่จบสักที่เงินหมดไปกับค่าปรับไม่มีแม้แต่ผู้หญิงที่คอยเคียงข้างเหยาดีกับนายในตอนนั้นพูดถึงน้องฉันทำไมฉันก็แค่รู้สึกว่าน่าเสียดายถ้ารักกันพวกนายจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันมันไม่ดีเหรอฉันจะบอกความจริงในตอนแรกฉันก็ชอบเหยาๆแต่ต้องเมาแน่เลยนี่มุกหรือเปล่าเนี่ยใช่มีสติหรือเปล่าจริงนะตอนนั้นฉันชอบเหยาๆมากแต่เธอเป็นน้องสาวของจางจ่างกงฉันไม่กล้าเสียใจก็สายเกินไปแล้วชงเจียโย่ล่ะฉันจริงจังกับเธอแต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรมันรู้สึกไม่ใช่แต่กับเหยาๆมันสวยงาม
ไม่รู้ยากที่จะอธิบายเอาละพอแล้วเรื่องฉันแล้วนายละนายกับมู่จือเป็นไงบ้างเธอกำลังไปทำงานในสัญญาฉันไม่แน่ใจไม่แน่ใจได้ไงเธอเป็นแฟนนายนะนายไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรช่องว่างมากไปฉันไม่อยากรั้งเธอเอาไว้นี่หมายความว่าไงเลิกกันเหรอเฮ้ยนายถามเขาเองสิพี่เปิดประตูให้หน่อยสิชนเยาว์ๆมาแล้วจำไว้ว่าอย่าพูดสิ่งที่นายพูดก่อนหน้านี้มาเข้ามาไม่มีวันไหนไม่สร้างปัญหาใช่ไหมล่ะโอเคไหมเนี่ยอย่าทำให้กลัวแบบนี้สิเขาโอเคยังไม่ดีขึ้นอีกเหรอเฮ้ยนี่บางคนทำให้รู้สึกดีได้ยากอย่างหานตงเขาถูกทิ้งไปตลอดการไม่ว่าเขาจะหล่อหรือรวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์พูดอะไรน่ะฉันแค่ล้อเล่นไม่เป็นไรนะกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นี่นะมายินดีต้อนรับเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาชนตำรวจคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะลงพื้นที่อยู่รองหัวหน้าลงพื้นที่ด้วยเหรอเขารับใช้ประชาชนหลี่หนิงเฟิงมีความรับผิดชอบสูงนี่นะหลี่หนิงเฟิงใช่เฮ้ยนายน่ะถามเธอเรื่องนี้สิเธอใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อเอาชนะเขาไม่ใช่สักหน่อยเพราะเขาชอบฉันตั้งหากแล้วเขาแค่แกล้งโง่ในตอนแรกเองนี่พี่เติมน้ำสิฉันจะกินอ๋อฉันเก็บไว้ให้เธอครึ่งขวดเนื้อล่ะเดี๋ยวฉันไปเอาเนื้อมาให้คนให้ดีล่ะอ๋อใช่งานแต่งงานเซียวไอ้สัปดาห์หน้าในเมื่อเราอยู่นี่แล้วก็ไปด้วยกันเลยสิไปด้วยกันนะหันตงเซียวไอ้จะแต่งงานเหรอแต่งกับใครจะใครอีกล่ะแต่ไม่ใช่พี่ฉันตั้งใจฟังนะเซียวไอ้จะแต่งงานแล้วต่อจากนี้ไปอย่ามาล้อเล่นกันเรื่องนั้นอีกฉันไม่ได้ล้อเล่นนี่หลิวหมิงเทาเขาก็ดีเขามีการศึกษาแล้วก็มีอาชีพที่ดีรู้จักเสี่ยวอ้ายตั้งแต่มัธยมคบกันมาหลายปีเป็นคู่ที่เหมาะสมเสี่ยวซายก็เป็นไกด์ให้กับหลิวหมิงเทาแล้วก็หาเงินได้มากด้วยเราควรมองไปข้างหน้าอย่ายึดติดกับภาพเก่าๆของเขาสิฉันมีเรื่องจะบอกนายเกี่ยวกับเซียวอ้ายว่ามาที่บริษัทหลิวมิงเทาได้ยินมาหลายครั้งว่าหลิวมิงเทาชอบเล่นโป๊กเกอร์และเขายังเล่นหนักด้วยพนันได้เลยเซียวอ้ายไม่รู้เรื่องนี้แน่ฉันสงสัยว่าควรบอกเธอหรือไม่เรื่องนี้ไม่ควรบอกเธอใช่นายฟังนะตอนนี้ฉันทำงานให้หลิวหมิงเทาแล้วเขาจ่ายค่าจ้างฉันอ๋อถ้าฉันไปบอกเรื่องแย่ๆของเขาให้คู่บ้านของเขารู้ลับหลังแบบนั้นคงไม่เหมาะถ้านายบอกเธอคงไม่เหมาะกว่าไม่มีหลักฐานเป็นแค่ข่าวลือก็จริงงั้นนายจะไปงานแต่งงานเซียวอ้ายไหมไม่ไปไม่ไปเหรอฉันจะบอกเธอทำให้ฉันกลัวนะทำไมถึงแอบฟังอะพวกนายเป็นเพื่อนที่แย่มากฉันจะคุยกับเธอเองแม่บอกว่า
อย่าคบผู้ชายที่เล่นการพนันใช่ไหมพี่พี่เธอไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดได้ยายเด็กโง่การแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะฉันคิดว่าเสี่ยวอ้ายควรจะได้รู้ไว้บอกเธอได้แต่อย่าพูดเกินจริงได้เรียกฉันมามีอะไรเหรอฉันมีเรื่องไม่สบายใจถ้าไม่ได้พูดออกมาเกี่ยวกับเธอเหรออืมไม่ใช่หลิวมิงเท่าต่างหากหลิวมิงเท่าขอออกตัวก่อนนะฉันรู้ว่าฉันกำลังจุ้นถ้าเธอไม่ชอบสิ่งที่ได้ยินหวังว่าจะไม่ถือนะฉันโตมากับเธอฉันจะโกรธได้ยังไงเล่าและไม่ได้มาจากฉันฉันได้ยินมาจากคนอื่นอีกทีนึงนะบอกมาเธอทำให้ฉันตื่นเต้นนะฉันได้ยินมาไม่มีหลักฐานนะดูเหมือนว่าเขาจะชอบเล่นการพนันโป๊กเกอร์เงินเดิมพันไม่ใช่น้อยๆแค่หยวด2หยวนหรือว่าเหรียญ2เหรียญดูเหมือนว่าเขาจะลงเงินหนักฉันพูดจบแล้วเธอตัดสินใจเองนะว่าจะทำยังไงอะพี่เสี่ยวอ้ายฉันเห็นบ้านพี่เธอไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยเขามีปัญหาเรื่องงานเหรอเปล่าหรอกเขาโอเคดีจังเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีข่าวคืบหน้าเราได้ส่งประวัติและผลงานของคุณไปยังบริษัทต่างๆแล้วกรุณารออย่างอดทนผมกำลังรออยู่ยังไม่มีแม้แต่งานเดียวเลยหรอครับขอโทษค่ะคุณจบหลักสูตรเริ่มต้นเท่านั้นนายแบบส่วนใหญ่ที่แนะนำได้จบหลักสูตรขั้นสูงหากคุณเป็นนักจัดงานอีเวนต์คุณจะเลือกคนที่มีประสบการณ์ใช่ไหมคะผมมาจากหน่วยจัดการทรัพย์สินเพื่อเก็บค่าทำความร้อนครับเท่าไหร่ของคุณคือ1,100ครับพรุ่งนี้เอาไปให้ได้ไหมครับครับได้ครับครั้งแล้วนี่เราได้แนะนำคุณแล้วแต่ไม่มีลูกค้าเลือกคุณแล้วผมก็บอกแล้วว่าให้ลงคอสขั้นสูงแต่คุณไม่ต้องการใช้เงินนี่ใช่หรือเปล่าล่ะฮะตอนนี้ผมอยู่ในสถานะที่ลำบากคุณพอจะช่วยคิดวิธีที่จะโอเครู้แล้วแค่นี้ก่อนนะอยู่บ้านรอฟังข่าวนะแม้ว่าเราจะพูดในโฆษณาว่ามีการอบรมแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยหากคุณไม่มีศักยภาพคุณคงไม่ได้โอกาสฝึกอบรมเราชอบรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณโปรดวางใจให้เราเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นดาราดังได้ไหมฟังนะคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของคุณเหนือกว่าคนอื่นดังนั้นเชื่อผมคุณจะยอดเยี่ยมเอ้าจางกงมาผมขอแนะนำเขาเป็นเด็กฝึกที่ดีที่สุดในรอบก่อนจางจางกงเรียกเขาว่ารุ่นพี่ก็ได้รุ่นพี่อย่าเลยครับผมไม่เคยขึ้นเวทีเลยสักครั้งไม่มีโอกาสได้งานทำจางกงผมเคยบอกคุณแล้วนะผู้เข้ารับการฝึกทุกคนต้องผ่านการฝึกทุกระดับ
ทั้งพื้นฐานและสูงแต่ว่าคุณไม่อยากจ่ายค่าหลักสูตรขั้นสูงทำให้ลูกค้าชะงักจะว่าบริษัทไม่ได้ใช่ไหมเล่าแล้วถ้าผมเรียนหลักสูตรขั้นสูงผมจะมีโอกาสได้งานไหมครับหรือจะระบุในสัญญาไหมว่าจะได้รับงานกี่ครั้งใน1ปีเรารับประกันเรื่องนั้นไม่ได้จางโกงมีการแข่งขันมากมายใช่ไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าคุณลงเรียนหลักสูตรขั้นสูงคุณจะอยู่ในสนามที่ต่างจากเดิมน่าเสียดายที่คุณไม่ได้มาเรียนงั้นคุณควรบอกว่าเราต้องเรียนทุกหลักสูตรตั้งแต่จบพื้นฐานไปต่อระดับสูงจากสูงสู่ระดับสูงสุดเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมและจ่ายเงินให้คุณมากขึ้นจางโกงยังไม่ไปอีกเหรอนี่คุณจะไม่เข้าใจจางโกงเฮ้ยนี่จางโกงรออยู่นี่ก่อนนะเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณจางโกงผมอธิบายให้คุณฟังหลายครั้งแล้วคุณจ่ายเงินเราจะฝึกให้กลับบ้านไปรอฟังข่าวโอเคไหมให้ผมรอโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรให้ผมตอบแทนไหมคุณจะโทรหาตำรวจหรือฟ้องเราก็ได้ไม่สำคัญกับผมหรอกอ้าวคุณจางดีเลยผมหาคุณอยู่เลยอ่ะข้าทำความร้อนผมรีบตอนออกไปเลยลืมอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นผมจะไปเอาเงินครับอ๋อครับครับคุณจางผมเลิก20:00 น.นะได้ครับแค่จะรีบไปจ่ายค่าส่วนกลางบัตรของฉันแม่เหล็กเสียถอนเงินออกมาไม่ได้นะพี่มีอะไรก็บอกฉันนะฉันรู้ใช่ช่วยหาของพันแต่งงานให้กับเซียวอ้ายสัก1,000 หยวนฉันจะคืนให้ทีหลังนะพี่ไม่ไปเหรอวันนั้นฉันไม่ว่างไม่ได้หยุดเลยไม่ได้ไปคุณเป็นหน่วยสุดท้ายที่จ่ายผมกลัวคุณสายดีที่มาทันต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอตัวก่อนนะครับเป็นยังไงฉันเช่าทีวีมาตอนนี้ค่อยดูเหมาะจะอยู่หน่อยคิดไม่ออกว่านายรอดมาได้ไงมันน่ากลัวฉันว่ามันก็น่ากลัวมีอะไรมีเรื่องอะไรตอนนี้นายมีแผนอะไรแผนเหรอไม่รู้ฉันกลัวที่จะกลับบ้านวันนี้แม่โทรหาฉันแม่อยากไปนิวยอร์กและฉลองตรุษจีนได้ยินจากเสี่ยวซานว่านายว่างงานมาปีกว่าทำไมไม่บอกฉันฉันมีเงิน20,000 กว่าเราจะอดตายไปด้วยกันฉันจะไม่ปล่อยให้นายพุกลำพังฉันยังไม่อดตายหรอกนะได้ถ้าไม่มีกินก็บอกThank you.
34ข้อความใหม่สุขสันต์วันชาติเป็นนักต้มตุ๋นคุณจ่ายไปเยอะมากงานนี้ไม่ง่ายเลยนะแต่คุณดูน่าสงสารมากเลยใบนี้มีงานฉลองครบรอบคุณไปขึ้นเวทีได้ขอบคุณนะครับเรื่องเซ็นสัญญาขึ้นอยู่กับผลงานคุณเซ็นสัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องได้งานเช่นกันเอาไปพบคุณเจ้าถ้ารับผิดชอบกิจกรรมวันนี้ลำโพงพังก็เลยยกเลิกการแสดงไปแจกใบปลิว4ชั่วโมงปะแต่เราเป็นนายแบบไม่ใช่แจกใบปลิวลำโพงมันพังแจกใบปลิวก็ไม่หนักหนาหรอกทำงานง่ายๆแบบนี้เพื่อได้รับเงินยังจะบ่นอีกหรือไงไม่มีปัญหาเราได้เงินหน้าทำไปเถอะฮัลโหลมู่จือถามอะไรหน่อยกลับมาแล้วเหรอมาซื้อของหรือเปล่าครั้งที่แล้วที่บอกว่าได้งานโกหกฉันหรือเปล่าผมทำงานที่บริษัทโมเดลลิ่งแล้ววันนี้ผมก็มีงานที่นี่งานอะไรนะลำโพงพังนะผมได้รับเงินมาแล้วก็เลยช่วยพวกเขาแจกใบปลิวคุณตั้งใจไม่ตอบข้อความฉันเหรอผมใช้โควต้าข้อความเดือนหมดไปแล้วคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่พอผ่อนบ้านไหมก็เก็บเล็กผสมน้อยไปกลับบ้านไปเดี๋ยวก่อนสิไม่เอาหน้าผมทำงานอยู่เดี๋ยวนี้เงินหายากอย่ามากวนเลยฉันจะไม่กวนคุณกลับบ้านกับฉันนะบ้านคุณอีกแล้วบ้านคุณจะป่วยถ้าทำแบบนี้ต่อแจกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านค่อยเจอกันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้ปีก่อนเกือบปีแล้วให้ตายสิพี่ฉันปิดบังเก่งจริงๆมีหน้าเลยไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เอานี่ให้พี่เธอนะอะไรเหรอเงินนี่ฉันมีเงินเก็บไม่เยอะหรอกนั่น 10,000 หยวนคงพอผ่อนบ้านได้ 2-3 เดือนไม่ได้หรอกนะพ่อแม่ของฉันก็มีเงินเอาไปเถอะฉันหาเงินได้เยอะนั่นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เธอก็รู้พี่ชายของฉันเป็นยังไงเขาไม่มีทางรับเงินเธอหรอกนอกจากนี้เขาก็ทำงาน
ธอเรียนมหาลัยดังมีเพื่อนเยอะแยะเธอคงไม่รู้เพื่อนฉันหลายคนทำธุรกิจบริการไม่เป็นไรแบบนี้ไม่ช่วยในระยะยาวเขาจะผ่อนบ้านไม่ไหววันนี้ฉันมีกะกลางคืนพรุ่งนี้เลิกงานแล้วฉันจะไปหาเขาเธอกับพี่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงให้เงินเขาผ่านฉันล่ะฉันขอให้ลุงหางานให้เขาแต่พวกเขาไปกันไม่ได้พี่ฉันคงคิดว่าไม่มีงานทำเลยไม่เหมาะกับเธอนั่นเป็นเหตุผลเดียวกับที่เขาเลิกกับแฟนคนแรกของเขาน่ะหล่อนเรียนม.ปลายแต่เขาเรียนอาชีวะก็เลยไม่เหมาะกันแฟนคนแรกเหรอจริงๆแล้วก็ไม่เชิงฉันชอบแล้วเขาแบบนั้นเธอคงไม่ว่าอะไรนะฉันไม่ว่าหรอกพวกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเซียวไอ้แต่งงานเมื่อไม่กี่วันก่อนเซียวไอ้ใช่เธอเคยเจอแล้วนี่